แล้วกลัวผีจริงเหรอกลัวผีจริงพี่ผมเนี่ยคือกลัวนี่คือกลัวในระดับที่นอนที่อื่นไม่ได้คนเดียวผมนอนไม่หลับนะค่ะคือผมเนี่ยถ้าไปถ่ายหนังเนี่ยนะส่วนใหญ่เวลาเราไปถ่ายหนังนี่เขาจะถ่ายหนังอีกวันใช่ไหมพี่คือเขาจะใจดีโอ้โหพี่ได้ละโอ้โหพี่อันนางอ่ะให้เกียรติพี่เลยนอนคนเดียวให้ห้องเดียวเลยห้องเดียวเลยไม่ต้องเลยไปเอาใครมานอนกูก็ได้บ้าเลยให้กูนอนคนเดียวเคยแบบว่าภรรยาเนี่ยคือไปกลัวถึงขั้นแบบถีบเขาเลยผมถ่ายหนังกลางคืนใช่ไหมเพราะว่าหนังผีใช่ไหมกลางวันมันก็จะผมก็กลับบ้านค่ะกลับบ้านปุ๊บมันก็ใกล้เช้าแล้วถึงเช้าอะไรเงี้ยกลางวันผมจะนอนสมัยก่อนเมียผมทำงานแบงก์อะไรพวกนี้ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ก็ถึงจะได้อยู่บ้านเวลาผมกลับมาเสาร์อาทิตย์กลางวันผมนอนเมียผมก็จะมาคอยดูแลเชื่อไหมในบ้านผมนี่นะพี่นะบนห้องนอนผมเนี่ยถึงห้องนอนผมนอนอยู่มันเหมือนมีเงาดำทะมึนมาอยู่ที่หน้าพี่เขาบอกว่าในใจเราคิดแม่งผีแน่นอนเลยเงยถ้าเกิดกูลืมตาไปนะแม่งอยู่ตรงหน้านะผีอำมูแน่ๆใช่แน่ๆเอาวะแต่เราจะนอนอยู่นี้ได้ไงลืมตาดูเห็นกันเป็นไรวะลืมตาปุ๊บเงาดำปิดเลยพี่อยู่ตรงหน้าผมว่าอ้าถีบเปี้ยงยันตู้เสื้อผ้าเมียกูเองโอ้หลังจากถีบไปแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเออนั่นสิคะผมก็ไม่มีอะไรผมก็ถีบไปแล้วเขากระเด็นไปแล้วก็เป็นเมียผมก็เอ้าโหมาดูทำไมดีหน้ากันนึกว่าผีหรอกเนี่ยเมียผมโถเป็นห่วงเป็นห่วงชักอยากเห็นหน้าเลยใช่มั้ยคะอยากเห็นหน้าผู้หญิงจริงๆแล้วนะยังไม่ได้ถามเลยว่าเจอกันไงเดี๋ยวมาถามพร้อมกันเลยดีกว่าจะเรียกเมียผมใช่มั้ยใช่ค่ะจุดธูปมั้ยเอ้ามาเชิญเลยถ้าพร้อมทุกคนตั้งจิตเชิญมาเลยยังไม่ทันจุดเลยสวัสดีครับพี่ครับไม่แต่อ่ะย้อนถามตรงนั้นทำไมต้องดูใกล้ขนาดนั้นนะก็เราจะดูอะไรไม่อยากปลุกไม่อยากปลุกคงไม่ต้องเข้าไปไงไม่อยากปลุกก็แค่ยืนเฉยๆไงอยู่ในที่ของเราก็แค่ไปดูว่าไอ้ตะกงหลับไปนี่หลับหรือเปล่าใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วคะแต่แฮปปี้33ปีนี้29ปีอ่ะ29จะ30ปีแล้วถ้าย้อนนั่นน่ะเจอกันก็เป็นแฟน10ปี30ปีอ่ะโดยรวมแต่เป็นแฟนงาน30เป็นแฟน10ปี10ปี40ปีอยู่กับเขามากกว่าอยู่กับแม่อีกค่ะเป็นแบบเป็นแฟนคนแรกของกันและกันเลยป่ะคือผมไม่เคยผมบอกเลยผมมีแฟนคนเดียวแต่ไอ้พี่ที่จีบเฮ้ยน้องอันนี้อีกเรื่องเลยพี่นะค่ะแต่นี่มีอันนั้นเป็นพันผมพี่เนี่ยพี่มีปีกนี้เลยลักษณะเหมือนบังแต่ก่อนแต่ไรมาก็ไม่เคยรู้สึกว่าถูกใจผู้หญิงคนไหนเป็นพิเศษทำไมพี่อีทถึงสามารถฝ่าด่านทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในใจพี่เจอกันยังไงอะคะจริงๆแล้วนะผมบอกว่าผู้หญิงคนนี้ผมก็เคยเห็นที่เตรียมแหละผมเคยเห็นเขาเคยเห็นผมนะไม่ได้รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเขาผมรุ่นเดียวกันเขามาเล่าให้พี่ฟังตอนหลังว่าอู้แม่เห็นพ่อตั้งแต่สมัยเตรียมแล้วพอพ่อเดินมานะแหวกเป็นทางกันเลยทำไมอ่ะเพราะอะไรเล่าเมาพวกผู้ชายถือเป้แล้วก็จะแบบแซวหวาดเลยค่ะอย่างเราแบบเด็กเงียบๆแล้วก็เออหยุดเถอะอายุเกียรติเลยค่ะพี่ไม่ได้ถึงอะไรเกียรติหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเอออย่าเป็นจุดสนใจเลยเดี๋ยวจะโดนอัมประมาณนั้น